สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ M Media Channel ช่อง4ค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาอยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะสนใจอยากเรียนดูดวงหรือจะมาขอเลขขอหวยก็ติดตามดิฉันได้นะคะที่เบอร์กลางของทางเอ็มมีเดียนะคะที่หมายเลข0851964747ค่ะนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึง8ราศีที่จะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะตามดิฉันมาเลยนะคะ8ราศีที่ดิฉันที่จะพูดเนี่ยมีทั้งหมดนะคะก็มีราศีมีนราศีเมษนะคะราศีพฤษภนะคะราศีมิถุนราศีกันราศีพฤศจิกราศีธนูและราศีสิงค์ค่ะนะคะที่จะทำให้คุณโชคมีโชคลาภที่โดดเด่นที่สุดใน12ราศีนะคะถามในตำแหน่งของราศีมีนนะคะในราศีมีนถามว่าจะมีเรื่องของโชคลาภไหมนะคะก็ต้องบอกว่าในราศีมีนก็ต้องบอกว่ามีโชคลาภนะคะแต่อาจจะโดดเด่นไม่เท่ากับราศีพฤษภนะคะพฤษภจะโดดเด่นมากเลยเพราะว่าไพ่ที่หยิบได้นี้เป็นไพ่ของเดวิลนะคะดังนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์อย่างแน่นอนนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภจะโดดเด่นไหมไพ่ที่หยิบขึ้นมานะคะเป็นควีนถือไม้เท้าซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตารวยแน่ค่ะนะคะต้องบอกว่าเล่นได้อย่างแน่นอนจะมีโชคลาภโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภจะเฮงรวยรวยปังๆโดยเฉพาะการเงินการงานและความรักอย่างแน่นอนนะคะในดวงชะตาจะมีคนส่งเสริมหรือคนเกื้อกูลหรือช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างโดดเด่นนะคะถ้าถามถึงโชคลาภนะคะไพ่ของใบโชคลาภของคุณยังได้ไพ่ของคำว่าเดวิลซึ่งหมายความว่าโดดเด่นสุดๆเลยในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะส่วนในราศีในเรื่องความรักนะคะในราศีพฤษภก็ถือว่าโดดเด่นนะคะเพราะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องช่วงนี้อาจจะกระนุ้งกระนิ้งกันมากขึ้นในตำแหน่งของความเป็นครอบครัวมากขึ้นนะคะจะอาจมีการท่องเที่ยวเดินทางไกลในการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นก็ต้องดีใจด้วยสิ่งที่คุณเฝ้าหวังหรือรอคอยก็จะประสบความสำเร็จร่วมด้วยเหมือนกันนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีเมษนะคะในราศีเมษนะคะได้ไพ่เดอะฟูลก็หมายความว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะคะมีโอกาสเฮงๆปังๆอย่างแน่นอนนะคะและแต่ว่าคนในราศีเมษนะคะจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่พอสมควรดังนั้นเล่นอย่างมีสติให้มากๆนะคะแล้วคุณจะรวยเฮงๆปังๆไปกันแล้วค่ะนะคะโดยเฉพาะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่10ถ้วยยังไงแล้วสุดท้ายมีโอกาสของการได้เดินทางไกลนะคะมีโอกาสของการพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยนะคะรวมถึงคนในครอบครัวจะได้เฉลิมฉลองกับโชคลาภที่คุณจะได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีพฤษภเอาพฤษภพูดไปแล้วนะคะในราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนนะคะคนเกิดราศีมิถุนถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะก็ต้องบอกว่ามีการจะได้รับข่าวดีนะคะหรือการติดต่อเข้ามาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การงานความรักเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ความรักก็ระวังละกันนะคะจะมีคนเข้ามามีรักเพิ่มได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่สมหวังนะคะประมาณนี้ส่วนถ้าเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเรื่องของการเงินการทองก็ต้องบอกยินดีด้วยนะคะเพราะไพ่ที่คุณได้คือไพ่สามเหรียญดังนั้นมันบอกว่าโชคลาภของคุณอาจจะมาจากสังคมของคุณเองจะมีคนแนะนำเข้ามาหรือสังคมของคุณบอกโชคบอกลาภหรือคุณจะได้โชคลาภจากสังคมได้หมดเลยค่ะและคุณได้เฉลิมฉลองกับมันอย่างแน่นอนก็ยินดีด้วยกับคนที่เกิดในราศีมิถุนอีกคนนึงนะคะก็ยินดีด้วยนะคะโชคลาภโดดเด่นการงานก็โดดเด่นความรักก็โดดเด่นจะไปไหนเสียสำหรับงวดนี้นะคะต่อไปค่ะคนที่เกิดในราศีกันนะคะคนที่เกิดในราศีกันนะคะได้ไพ่สามไม้เท้านะคะก็สามไม้เท้าบอกว่าจะโดดเด่นก็คือเรื่องของการงานนะคะคนที่เกิดในราศีกันไม่ว่าจะโชคลาภการเงินการงานจะโดดเด่นเต็มเด่นที่สุดคือเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไหมมีโอกาสค่ะย้ายแล้วดีไหมสุดยอดค่ะนะคะ
คุณจะก้าวไปสู่ในตำแหน่งของโชคลาภที่โดดเด่นขึ้นนะคะส่วนการเงินนะคะช่วงนี้ก็เงินจะสะพัดนิดหนึ่งนะคะมีรายได้รายจ่ายเข้ามาเยอะแยะมากมายเกยกองนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่มีจริงไหมนะคะประมาณนั้นส่วนคนถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภก็บอกไปแล้วว่าโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเดินทางต่างประเทศหรือการเดินทางในระยะใกล้ๆก็ได้หมดนะคะคุณจะได้โชคลาภแล้วก็มีการเฉลิมฉลองในครอบครัวเพราะว่าไพ่ใบสรุปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกราศีเลยนะคะที่โดดเด่นเลยก็น่าจะเป็นราศีพฤษภนะคะเพราะเป็นเรื่องของหวยเลยโดยเฉพาะที่มันเขาไม่เล่นกันข้างบนนะคะนะคะประมาณนั้นเนาะส่วนราศีพฤศจิกนะคะคนที่เกิดในราศีพฤศจิกนะคะเขาบอกว่าได้เลข7ดาวนะคะถามว่ามีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะเพราะเขาบอกว่าคนราศีเนี้ยจะมีโอกาสของการแทงช็อตสุดท้ายเลยซึ่งหมายความว่าฉกฉวยโอกาสที่คนอื่นเขาเผลอกันแล้วเอามาเล่นอย่างนี้ค่ะคุณจะได้โชคลาภอย่างนั้นแบบฉับพลันทันด่วนได้ไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นความฉลาดเฉลียวฉลาดของคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤศจิกโดยตรงดังนั้นราศีพฤศจิกฉลาดไม่ฉลาดนะคะเก่งในเรื่องของการที่จะจับคู่ดาวนะคะที่เราออกเทปไปในเรื่องของหวยดาวดีเลขเด็ดนะคะก็สามารถที่จะเอาดาวตัวนั้นมาผสมกันผสมไปผสมมาจนออกมาเป็นเลขโดดเด่นของคุณขึ้นมาได้ดังนั้นชาวราศีพฤศจิกจึงโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างโดดเด่นอย่างเห็นชัดเจนนะคะและได้เฉลิมฉลองกันแน่นอนนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีธนูนะคะคนที่เกิดในราศีธนูนะคะได้ไพ่คิงถือถ้วยนะคะในตำแหน่งของคิงถือถ้วยก็ถือว่าถามว่ามีโอกาสที่จะถูกไหมนะคะราศีที่โดดเด่นเลยก็จะมีราศีเมษนะคะราศีสิงห์ราศีธนูนะคะแต่โดดเด่นที่สุดคิดว่าเป็นราศีพฤษภแน่นอนมากกว่านะคะเพราะได้ไพ่ของคำว่าเดวิลนะคะส่วนราศีธนูนะคะกล้าการหน่อยนิดนึงนะคะแล้วคุณจะได้โชคลาภเฮงๆปังๆรวยไปกับเราค่ะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหามีการขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการงานแม้มีอุปสรรคคนราศีธนูเป็นคนเก่งในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีดังนั้นไพ่สรุปบอกว่าสิบถ้วยคุณได้เฉลิมฉลองกับความสุขนั้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินความรักนะคะถึงแม้จะเรื่องของความรักจะไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่ากับราศีอื่นก็ตามนะคะแต่คุณก็แก้ปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของความสุขของคุณเองนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะช่วงนี้คุณเก่งเกินไปค่ะจนเกิดการอิจฉาริษยาหรือเกิดการถูกให้ร้ายป้ายสีระวังเรื่องสังคมรอบข้างคุณอย่างเดียวอย่างอื่นถือว่าดีเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสถูกคนให้ร้ายก็จริงแต่เรื่องของโชคลาภคุณไม่พลาดแน่นอนค่ะคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์ไปกับเราเพราะใบสรุปของคุณเป็น10ถ้วยนะคะยังไงคุณก็ได้เฮค่ะนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการที่จะตัดสินใจเรื่องของดวงดาวให้ดีๆนะคะจับคู่ดาวให้แม่นๆนะคะเลขไหนน่าสนใจเลขไหนนี่ไม่ควรเอานะคะประมาณนี้นะคะส่วนราศีอื่นล่ะนะคะก็มีโอกาสค่ะแต่เราพูดถึง8ราศีนี้เป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของวันที่16พฤษภาคมงวดนี้นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเงินทองที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะจะโดดเด่นซึ่งคุณจะมีโอกาสของถูกหวยรวยเบอร์ไปพร้อมๆกับเรานะคะแล้วก็ยังไงแล้วนะคะดิฉันก็คงต้องฝากเอาไว้พิจารณานะคะดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจษฎาอยากเรียนอยากศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไพ่24นะคะ7ตัว9ฐานพยากรณ์กรรมหรือรวมไปถึงเรื่องของการคำนวณหวยนะคะสนใจอยากเรียนอยากศึกษาก็ติดต่อเราเข้ามาที่หมายเลข0851964747นะคะหรืออยากจะสนใจในเรื่องของหินเพื่อเป็นตัวกระตุ้นทำให้มีโชคลาภให้เร็วขึ้นนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็คงจะต้องพบกันใหม่อ้ออีกนิดนึงค่ะนะคะถ้ารักเราชอบเรานะคะส่งเสริมเรานิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและกดระฆังอีกนิดนึงเพื่อจะได้หาเราได้เจอกันง่ายขึ้นนะคะรวมถึงสกิดคนข้างๆนะคะเอ๊ะ
ข้ามาที่นี่สิบ้านดวงเอ็มมีเดียนะคะบ้านดวงอาจารย์ตายก็ได้นะคะหรือหวยดาวดีเลขเด็ดนะคะงวดประจำวันที่16พฤษภาก็ได้นะคะคุณจะพบกับเรานะคะทุกๆงวดนะคะเพื่อเป็นแค่แนวทางในการพิจารณานะคะว่าควรจะเล่นเลขนี้ดีหรือไม่นะคะก็สุดท้ายก็คงต้องลาก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ